สวัสดีครับอยู่กับผมกฤษ CFP ในรายการ Q&A นะครับครับคำถามวันนี้มาจากคุณ N นะครับคำถามก็คือตอนนี้อายุยังน้อยนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้ต่ำมากก็เราควรจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรดีนะครับถ้าลงทุนทำธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมากไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่อาจจะเป็นคนที่ยังหนุ่มยังสาวนะครับที่กำลังที่จะแบบอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก็แต่ว่ารับความเสี่ยงได้ต่ำก็เรียกว่าอาจจะมีเรียกว่าจิตวิทยาการลงทุนหรือว่าระดับความเสี่ยงในที่ตัวเองรับได้เนี่ยในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก็คือไม่อยากจะขาดทุนนะครับเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนะครับงั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยจะต้องมาดูจุดประสงค์ก่อนนะครับว่าถ้าเราอยากจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับคือเรียกว่าอยากได้ผลตอบแทนแบบจริงจังๆนะครับต้องการกำไรอย่างเงี้ยนะครับมันหลีกเลี่ยงเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนไม่ได้นะครับยังไงมันก็ต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนในสินทรัพย์เนี่ยในสินทรัพย์ประเภทอย่างเช่นลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆนะครับหรือว่าลงทุนในไม่ว่าเราจะไปซื้ออสังหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยโอกาสขาดทุนเนี่ยมันก็ต่างๆกันไปแล้วแต่ลักษณะสินทรัพย์นะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนจริงๆรับความเสี่ยงได้ต่ำจริงๆเนี่ยลองคิดลองวัดกับตัวเองดูว่าเราสามารถที่จะรับการขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอย่างเช่นเวลาที่เราลองไปทดสอบเราไปซื้อกองทุนนะครับก็จะมีเรียกว่าเป็นRisk Profile Questionnaire นะครับหรือแบบทดสอบความเสี่ยงเนี่ยเราก็สามารถลองทำแบบทดสอบความเสี่ยงนี้ดูได้ว่าคะแนนเรามันอยู่ตรงประมาณไหนหรือเราจะดูจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับมันจะมีให้โหลดลองมาลองใช้ดูนะเราลองทำดูว่าระดับความเสี่ยงเรามันอยู่ในระดับไหนมันก็จะมีไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับที่บอกว่าเราเป็นคนที่ลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ต่ำกลางสูงนะครับสามารถที่จะลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนในกองทุนเป็นต้นนะครับแต่ว่าการที่เราลงทุนแล้วมันมีความเสี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีวิธีลดความเสี่ยงได้นะครับในหลายๆวิธีนะครับอย่างเช่นถ้าเราลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินอย่างเช่นพวกกองทุนหรือลงทุนในหุ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่ลดความเสี่ยงอย่างเช่นทางการทำดอลลาร์คอสเอเวอเรจหรือว่าทำ DCA นั่นแหละที่เรารู้จักกันนะครับเพื่อที่จะถัวเฉลี่ยความเสี่ยงไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีวินัยในการลงทุนแค่นั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามการลงทุนแบบ DCA นะครับมันก็อาจจะถัวเฉลี่ยความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนของกองทุนนั้นๆหรือว่าหุ้นนั้นๆได้นะครับแต่มันก็แน่นอนแหละมันหลีกเลี่ยงเขาเรียกว่า systematic risk ไม่ได้นะครับก็คือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแบบเรียกว่าองค์รวมนะครับเป็นอย่างเช่นเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเงี้ยนะครับทุกๆประเภทสินทรัพย์หลายๆประเภทสินทรัพย์มันก็ต้องถดถอยก็จะมีโอกาสนะครับซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงตรงนั้นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเฉลี่ยความเสี่ยงไปเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้การซื้อกองทุนเนี่ยแหละจะซื้อในช่วงที่มันดีซื้อในช่วงที่มันไม่ดีมันเป็นไปได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราซื้อแบบมีวินัยนะครับถัวเฉลี่ยความเสี่ยงไปก็จะช่วยให้ในระยะยาวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกว่าใกล้เคียงกับโอกาสที่เราอยากจะได้ผลตอบแทนตามที่ตั้งใจไว้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนไปลงทุนในการทำธุรกิจในโจทย์อาจจะบอกว่าธุรกิจเล็กๆนะครับก็เป็นการเริ่มต้นนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงที่สามารถที่จะทำได้นะครับที่สำคัญคือการลงทุนนะครับจริงๆแล้วมันไม่ต่างกันนะครับจะลงทุนในหลักทรัพย์ในสินทรัพย์หรือว่าจะลงทุนเปิดธุรกิจของตัวเองมันไม่ต่างกันครับคือมันต่างแค่การเอาเงินไปไว้ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับแต่หลักการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังยึดอยู่ในหลักที่ว่าเราจะต้องรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่นะครับเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราจะซื้ออย่างเช่นซื้อหุ้นซื้อกองทุนเนี่ยเราควรจะรู้ว่าสิ่งที่เราซื้อนี่มันคืออะไรนะครับมีความรู้ความเข้าใจมีการศึกษาอย่างเข้าใจนะครับการที่เราจะลงทุนในธุรกิจก็เหมือนกันนะครับอยากจะเปิดร้านอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการทำตามกระแสนะครับอย่างเช่นเห็นอันนี้เขาขายอันนี้กันเยอะมากเลยช่วงนี้เราก็ทำมั่งแต่อย่างนั้นไม่ใช่นะครับอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จได้นะครับก็จะต้องมีการศึกษาว่าสิ่งที่เราถนัดนะครับสิ่งที่เราเข้าใจเราศึกษาแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจมันง่ายกว่าอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยสมมติเราศึกษาอยู่สองเรื่องนี้มันฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยเราเข้าใจมันง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปเลือกลงทุนในสิ่งนั้นได้นะครับก็สามารถที่จะทำให้เรามีโอกาสนะครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นพอเรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นเราก็สามารถที่จะปรับ
วิธีปรับกลยุทธ์ปรับอะไรก็ตามหรือว่าเราจะดำเนินการต่ออย่างไรก็ตามที่สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจที่เราเลือกไว้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนแหละความเสี่ยงที่เป็น systematic risk อย่างที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในรูปแบบไหนมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความเสี่ยงที่สำคัญมากที่เราต้องระวังก็คือการที่เราไม่รู้ในสิ่งนั้นนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปนะครับการความไม่รู้เนี่ยคือสิ่งที่อันตรายนะครับก็ต้องลองดูนะครับอย่างเช่นธุรกิจที่โอเคแหละเริ่มต้นอาจจะไม่ต้องลงทุนมากนักนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้ไม่เยอะนะนะครับก็ลงทุนไม่ต้องเยอะมากนะครับไม่ต้องพวกลงทุนในสต็อกของนะครับหรือว่าฟิกซ์คอสต่างๆค่าเครื่องจักรค่าอุปกรณ์อะไรที่มันต้องใช้เงินลงทุนเยอะๆอย่างเงี้ยเราอาจจะยังต้องหลีกเลี่ยงธุรกิจประเภทนั้นไว้ก่อนนะครับถ้าเรามีการรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำนะครับเราก็ต้องอาจจะลงทุนเลือกลงทุนในธุรกิจที่อาจจะใช้ต้นทุนไม่เยอะมากนักนะครับก็ต้องลองค้นหาดูนะครับจะหาธุรกิจที่ต้นทุนไม่เยอะมากนักแต่กำไรเยอะมากอย่างเงี้ยมันอาจจะหายากหน่อยเนาะเพราะว่าไม่งั้นใครๆก็แห่ไปทำกันหมดแล้วนะครับมันอาจจะต้องมีมันก็เรียกว่าความเสี่ยงสูงกับผลตอบแทนก็อาจจะสูงก็จะน่าจะสูงตามนะครับก็เป็นหลักการของการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยลงทุนในธุรกิจเนี่ยมันก็ใช้ความคิดจะเยอะนะครับไม่ได้น้อยกว่ากันต้องลงแรงลงมือทำเลยนะครับนั้นเนี่ยข้อดีในปัจจุบันเนี่ยก็คือมันมีช่องทางที่ค่อนข้างเยอะที่เอื้อให้เราสามารถที่จะทำธุรกิจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับทำได้ทั้งลักษณะของการเป็นหน้าร้านในการโปรโมทธุรกิจของเรารวมถึงจะใช้เป็นโอเปอเรชั่นก็ได้หลังร้านเช่นทุกวันนี้ก็ใช้ในการขายของออนไลน์ส่งของกันแบบใช้วิธี delivery ส่งของกันนะครับที่มีจัดไว้ให้ในช่องทางในโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะลดต้นทุนประเภทที่จะต้องไปทำหน้าร้านนะครับไปตกแต่งร้านไปทำลดสต็อกสินค้าที่จะต้องมีรูปร่างหน้าตาดีๆที่ลูกค้าเห็นแล้วรู้สึกถูกต้องรู้สึกถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ตรงนั้นมากนักนะครับก็แล้วแต่ธุรกิจด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงทุนนะครับหลักๆแล้วคืออย่าสิ่งที่สำคัญก็คือความรู้ความเข้าใจนะครับต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ต้องศึกษานะครับให้ดีนะครับส่วนเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะลดได้จากการที่เราลงทุนถ้าเกิดลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนในประเภทผลิตภัณฑ์การเงินก็ลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะครับลงทุนอย่างสม่ำเสมอลงทุนอย่างมีวินัยแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับส่วนการลงทุนในธุรกิจก็เราก็ต้องศึกษาเช่นกันนะครับต้องมีความเข้าใจเหมือนเช่นกันสำหรับท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวข้องกับด้านการเงินนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางช่องทางของ Well Be Up นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะครับแล้วก็จะมีนักวางแผนการเงินจะเข้ามาตอบคำถามของท่านนะครับแล้วก็ให้ท่านลองติดตามกันได้ครับผม